กาเจ็ตดอสวัสดีครับครับผมในคลิปนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวแว่น VR นะครับสุดเจ๋งจาก Bobo นะครับเป็นรุ่น Bobo VR X1 นะครับผมตัวนี้จะมีหน้าจอมาในตัวเลยนะครับผมขนาด 5.5 นิ้วแล้วก็มีระบบปฏิบัติการ Android ในตัวนะครับจะเป็นลอนเชอร์สำหรับใช้กับ VR โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถโหลดหนังนะครับโหลดเกมผ่านตัวแว่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแว่นกันก่อนเลยครับผมก็โดยรวมนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับก็เป็นด้านแบบที่จับแล้วจะไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดูหรูอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงเลนนะครับจะมีเซ็นเซอร์จับเวลาเราสวมเข้าไปนะครับมันถึงจะเปิดจอให้อัตโนมัติแล้วก็มีหูฟังนะครับ2ด้านเลยติดตั้งมาให้เลยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถปรับความสั้นความยาวให้พอดีได้แล้วก็สายที่ยึดกับศีรษะนะครับก็สามารถปรับขนาดให้พอดีกับศีรษะของแต่ละคนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านบนนะครับจะมีปุ่มเมนูนะครับปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมอยู่ที่ด้านบนแล้วก็มาดูด้านข้างครับที่เป็นตุ่ม2อันนี้จะปรับความลึกนะครับผมของหน้าจอนะครับระยะห่างระหว่างหน้าจอกับตัวเลนส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายตาของแต่ละคนนะครับผมแล้วก็พอเชื่อมต่อต่างๆจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับไม่มีช่องใส่ micro SD card นะครับ mini HDMI เอาไว้ต่อออกจอนอกแล้วก็ micro USB แล้วก็รูชาร์จแบบ DC นะครับผมทีนี้มาดูด้านล่างครับจะมีปุ่มแบ็คนะครับผมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมๆนี่จะเป็นเหมือนกับอนาล็อกนะครับไว้เลื่อนเป็นปุ่มทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาก็จะอยู่ที่ด้านล่างนี้มาดูในส่วนของสเปคนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS นะครับผมขนาด 5.5 นิ้วนะครับความละเอียดระดับ Full HD 1920x1080 นะครับผม Refresh Rate อยู่ที่ 50Hz นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการจะเป็น Android แล้วก็ครอบด้วยตัว VROS อีกชั้นหนึ่งนะครับ CPU H8 Octa-Core นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.0GHz หน่วยประมวลกราฟิกครับ GPU เป็น Power VR นะครับ SGX544 RAM 2GB แล้วก็หล่อม 32GB เพิ่มความจำได้อีก 64GB นะครับผมผ่านทาง micro SD card นะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ที่ใช้กับตัว VR นะครับจะเป็น gravity acceleration นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอะไรนะไจโรสโคปอะไรอย่างนี้ก็มีให้ครบพร้อมเลยนะครับผมตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมแล้วก็สามารถต่อบลูทูธนะครับ 4.0 ได้เอาไว้ต่อจอยต่อรีโมทต่างๆนะครับผมก็รองรับหมดเลยครับผมตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมอยู่ที่ 3,500 มิลลิแอมป์อีกด้วยนะครับแล้วก็มาลองดูในส่วนของการใช้งานต่อกันเลยนะครับผมอันนี้หน้าตานะครับก็อย่างที่เห็นในนี้จะต่อออกกับตัวจอมอนิเตอร์นะครับให้เห็นภาพภายในกล้องด้วยภายในตัวแว่นด้วยนะครับผมอันนี้เมนูก็จะออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบสวมแว่นกันเลยนะครับผมอันนี้เราก็เริ่มจากการต่อ Wi-Fi นะครับก่อนอันดับแรกนะครับผมแล้วก็อาจจะไปทำการล็อกอิน Play Store นะครับผมหรือ Store ของตัวเครื่องเนี่ยต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะสามารถมาใช้งานนะครับในส่วนของการดูวิดีโอดูภาพหรือเล่นเกม VR กันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในโหมดแอปกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เราจะลองใช้กับตัวแอป VR นะครับที่ติดตั้งมาให้ในตัวแว่นตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นภาพนะครับผมอันนี้จะเป็นภาพแบบ VR 360นะครับผมก็สามารถเข้าไปเลือกนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ไม่ยากครับตรงนี้จะไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกอะไรนะครับก็เข้ามาเลือกโหลดได้เลยนะครับแล้วก็ลองหลังจากโหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูภายในกันเลยนะครับผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ลองเปิดภาพดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นภาพแบบ VR นะครับแต่ว่าถ้าใส่แว่นเข้าไปก็จะคนละอารมณ์กับที่เห็นในหน้าจอนะก็จะดูสมจริงกว่านี้อยู่นะครับผมอันนี้ถ้าสังเกตนะครับจะเห็นตรงที่มันเป็นลูกศรนะครับสีฟ้าอันนี้คือเราจะเดินสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับผมก็คือในที่เราดาวน์โหลดมา1ครั้งเนี่ยรูปก็จะมีหลายรูปนะครับผมก็ลองเดินหน้าตรงไปนะครับก็จะเปลี่ยนฉากมาเป็นในวัดแล้วนะครับผมในส่วนของภาพนะครับก็ถ้าใส่ตัวแว่นเข้าไปนะครับตัวนี้จอ Full HD คมชัดแน่นอนครับผมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของภาพ360นะครับเซ็นเซอร์ก็ทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับครับต่อไปเราไปดูในโหมดของเทียเตอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะชอบมากเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากที่เราจะเล่นไฟล์หนังที่เป็น 3Dในตัวแอปได้แล้วเนี่ยเรายังเอาไฟล์หนังที่เรามีนะครับมาเปิดในแอปนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยมันจะจำลองให้เป็นเหมือนกับโรงหนังนะครับผมก็จะมีหน้าจออยู่ด้านหน้านะครับถ้ามองไปรอบๆก็จะเห็นเหมือนกับเก้าอี้นะครับที่นั่งชมในโรงหนังเลยนะครับผมอันนี้ก็จะให้อารมณ์เหมือนกับนั่งดูหนังอยู่ในโรงนะครับเพียงแต่เราดูอยู่ที่บ้านผ่านตัวแว่น VR ตัวนี้เท่านั้นเอง
ก็มาลองชมตัวอย่างกันดูสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราเข้าไปดูในหัวข้อของพาโนกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะมีรวมเลยนะครับผมตั้งแต่รูปวิดีโอนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิวเป็นฉากนะครับผมก็มีให้เลือกหลายหมวดเลยนะครับก็จะเป็นรถนะครับผมเป็นวิวสวยๆนะครับมีหมวดเกิร์ลด้วยอันนี้ท่านผู้ชายหลายๆคนน่าจะคลิกเข้ามาดูกันบ่อยนะครับก็ลองมาดูกันได้ครับผมอันนี้มีให้เลือกเยอะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิกครับอันนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวต่อไปเราไปลองดูในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมเราจะไปที่ App Store ของเครื่องนี้นะครับเริ่มจากไปที่ Tool ก่อนแล้วก็เลือก App Store แต่ว่าในส่วนของเกมนะครับอันนี้มันจะดึงมาจากตัว Play Store เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการโหลดเกมเนี่ยมันจะบังคับให้เราล็อกอิน Play Store ซะให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งใน Play Store มันก็จะมีทั้งเกมที่เป็นเกมของ Android ทั่วไปกับเกมที่ออกแบบมาสำหรับ VR นะครับผมแต่อันนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่ไม่ใช่เกม VR เนี่ยมันก็จะไม่มีฟังก์ชันแบบพวกไจโรสโคปหันหน้าอะไรอย่างงี้ก็คือเล่นปกติแล้วจะเป็นโหมด 3D นะครับยกตัวอย่างเป็น Angry Birds Go นี่นะครับอันนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์อะไรเลี้ยวไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้อนาล็อกด้านล่างเลี้ยวได้แต่ถ้ามองผ่านตัวแว่นมันก็จะแบ่งเป็น2จอก็จะดูเป็นภาพ 3D นะครับแต่ก็จะไม่เป็น360จะเป็น 3D อย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกม Android ทั่วๆไปนะครับผมก็ลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันต่อไปนะครับผมก็ลองกันกับเกม VR แท้ๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมสำหรับ VR เลยสามารถใช้เซ็นเซอร์นะครับในการเล่นได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นให้เราเล่นเป็นผึ้งนะครับผมแล้วก็บินไปตามด่านต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับก็จะเห็นนะครับผมว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างนิ่งโอเคเลยนะครับผมเราหันนิดนึงมันก็จะไปนิดนึงนะครับขึ้นลงซ้ายขวาก็ทำได้ค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของเซ็นเซอร์ของแว่น VR Bobo X1 ตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ละเกมก็จะมีลูกเล่นให้เราเล่นแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นผ่านตัวแว่นเนี่ยก็ภาพคงชัดสวยงามแน่นอนครับ
ก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า Bobo VR X1 ตัวนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือมันมีหน้าจอให้ถึงขนาด 5.5 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวอันนี้เรื่องเซ็นเซอร์นะครับถือว่าทำได้ดีกว่าจริงๆถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนราคากลางๆนี่ก็ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มกันแล้วก็ครบจบในตัวเดียวเลยสามารถโหลดหนังโหลดเกมนะครับผมมาเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกเลยค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Gadget Fanpage ด้วยนะครับผมเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดี